ตัวแทนกลุ่มผู้หญิงแม่ลูกอ่อนนะคะพากันเดินทางไปโรงพักสภ.เหมืองจี้จังหวัดลำพูนและอีกหลายโรงพักในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อแจ้งความเอาผิดกับพยาบาลสาวในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนโดยกลุ่มที่เข้าแจ้งความกับสภ.เหมืองจี้ระบุว่าถูกพยาบาลสาวหลอกให้ร่วมลงทุนขายนมผงหลายยี่ห้อตั้งแต่ปี2560จนถึงล่าสุดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาสูญเงินรายละ 50,000 บาทจนถึง1ล้านบาทเศษเบื้องต้นมีผู้เสียหาย23รายรวมเป็นเงินกว่า10ล้านบาทเศษนางพานามสมมุติชาวลำพูนหนึ่งในผู้เสียหายเล่าถึงพฤติกรรมของพยาบาลรายนี้ให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าพยาบาลคนนี้เป็นผู้หญิงหน้าตาดีเป็นพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐมีชื่อเล่นอักษรย่อว่ากอทำทีเข้าไปตีสนิทกับคุณแม่ที่ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลมีการพูดจาดีทำเหมือนสนิทสนมอัธยาศัยดีและหลังจากคลอดลูกแล้วกลับไปบ้านพยาบาลสาวคนนี้ก็จะตามไปดูแลและแนะนำวิธีการในการดูแลลูกน้อยที่คลอดใหม่พร้อมกับมีกระเช้าของขวัญไปให้ถึงที่บ้านก่อนจะบอกว่าไหนๆลูกก็กินนมผงแล้วน่าจะมาลงทุนร่วมกับตนเพื่อเป็นการหารายได้โดยไม่ต้องทำงานให้เงินทำงานแทนโดยวิธีการขายนมผงเด็กซึ่งก็มีหลายยี่ห้อลักษณะขายแบบโปรคือไม่ต้องเอานมไปขายเองเพียงแต่ลงทุนครั้งแรกจำนวน1โปรก่อน 50,000 บาทจะได้ค่าตอบแทน 8,500 บาทเมื่อคุณแม่ลูกอ่อนลงเชื่อและเห็นเป็นถึงพยาบาลและเป็นข้าราชการที่ดูน่าเชื่อถือจึงมีการทำสัญญากันขึ้นเมื่อจ่ายเงินไปให้งวดแรก 50,000 บาทผ่านไป5วันยังไม่ทันได้เงินต้นและเงินกำไรคืนก็มาชวนลงทุนโปรใหม่อีก 15,000 บาทหลังจากนั้นก็จะมีการจ่ายเงินตอบแทนมาบ้างแต่ไม่จ่ายหมดตามที่ตกลงกันบางรายก็จ่ายมาทั้งหมดตามที่ตกลงคือลงทุน1โปรจะได้กำไร 8,500 บาทแต่ก็จะมีการมาชวนลงทุนโปรใหม่วนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆบางคนจากเงินลงทุน 50,000 บาทก็ขยับไปลงทุน 150,000 บาทจะได้ค่าตอบแทน 25,000 บาทในส่วนของตนนั้นลงทุนไปทั้งหมดเป็นเงิน 1,167,000 บาทจนท้ายที่สุดก็ไม่ได้เงินคืนจำนวน 742,500 บาทหากรวมกับผู้เสียหายที่รวมตัวกัน23คนน่าจะเสียเงินไปรวมกันเกิน10ล้านบาทค่ะ